ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเลยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับฟิวจีเอ็มแล้วในวันนี้นะครับผมเรามาพร้อมกับของเล่นที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับผมนั่นก็คือจะนี่เลยนะครับผมนี่เป็น Airsoft Gun นะครับผมเป็น Beretta M92F นะครับผมอันนี้เป็นอัดลมสปริงนะครับผมอันนี้เป็นนัมเบอร์602นะครับผมในกล้องมันจะเห็นกลับด้านนะครับนี่นะครับผมก็กล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับผมก็เขียน Airsoft Gun นะครับนี่นะข้างหลังก็ไม่มีอะไรโอเคครับผมเราไปแกะเปิดในกล่องกันเลยดีกว่าครับผมลืมบอกไปนะครับผมปืนกระบอกนี้นะครับผมเป็นของค่าย Double Barrel นะครับผมคือเขาขึ้นชื่อเรื่องปืนสั้นอัดแก๊สนะครับผมของ BB Gun นะโอเคครับผมนี่ก็มาในรูปแบบอารมณ์สปริงนะครับไปเปิดพร้อมกันเลยครับผมนี่นะครับผมมาเปิดกล่องมาแล้วนะครับผมก็จะมีตัวปืนครับผมหยิบตัวปืนมาก่อนเลยแล้วก็จะมีแซ่ดความสะอาดครับผมนี่นะแซ่ดความสะอาดนะครับผม1อันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มันเอาไว้ทําความสะอาดนะครับผมคือแล้วให้เราเอาผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมใส่แล้วก็เหยียดเข้าไปในกล้องลํากล้องนะครับผมแล้วฝั่งนี้เอาไว้แทงเวลาลูกติดในลํากล้องนะครับโอเคนี่นะแล้วก็ตัวนี้ครับผมเปิดออกมาก็จะมีกระสุนทดสอบแถมมาให้นะครับผมซึ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะกระสุนทดสอบนะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เก็บไปนะโอเคนะครับผมเรามาดูที่ตัวปืนกันนะครับผมปืนนะครับผมเป็นโลหะซิงอลอยเหล็กซิงอลอยนะครับผมท่านก็บอกเลยนะเป็นเหล็กซิงอลอยนะครับผมไม่ได้ดูดไม่ติดนะเหล็กอันนี้แต่เป็นซิงค์อลอยครับผมมีความแข็งเหมือนเหล็กแล้วก็เย็นนะครับโอเคแมกกาซีนตัวนี้นะครับผมเป็นเหล็กซิงค์อลอยเหมือนกันนะครับผมจะเห็นว่านี่นะมันถลอกนะครับผมมันจะเป็นสีเงินขึ้นนะเป็นเหล็กนะครับผมแมกตัวนี้เป็นเหล็กนะเหล็กสีดำนะครับผมปากแมกก็เป็นเหล็กนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าปากแมกจะแตกนะครับผมนี่นะโอเคเป็นเหล็กหมดเลยนะครับผมตัวปืนนะครับผมเซฟตี้นะครับผมใช้ไม่ได้นะครับผมทำมาหลอก2ฝั่งเลยนะครับผมใช้ไม่ได้แล้วก็นกสับก็ง้างไม่ได้นะครับผมประกับเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็ประกับเนี่ยมันจะเป็นรูปกระดิ่งนะครับผมคือโลโก้ของค่าย Double Barrel เขานะครับก็ตัวปืนนะครับผมสไลด์เนี่ยจะเห็นว่ามันผ่ามานะครับผมแล้วก็รอยผ่าก็สนิทนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมเป็นเหล็กนะครับข้างบนนี่เป็นเหล็กท่อนล่างก็เป็นเหล็กนะครับผมนี่ดูได้นะครับเป็นเหล็กนะครับผมท่อนบนก็นะครับผมมันจะเห็นว่าเป็นเหล็กนะข้างบนก็เป็นเหล็กนะครับผมลำกล้องนี่เป็นสีเงินนะครับผมเป็นเหล็กนะครับลำกล้องนอกเป็นเหล็กแต่ลำกล้องในยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับแต่ก็พลาสติกเกรดดับเบิลเบลนะครับผมก็เหนียวนะครับผมคิดว่าเป็นระดับ ABS เลยนะครับก็ที่ผมรู้เพราะผมเคยจับปืนอารมณ์ของ KWC มาแล้วนะครับผมก็ปืนรุ่นนี้นะครับผมที่ผมชอบมากๆเลยคือนี่ครับผมคันแขวนสไลด์ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เป็นซิงค์อลอยด้วยนะครับผมคันแขวนสไลด์นี่เป็นเหล็กนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะครับผมแข็งแรงก็คันถอดสไลด์นี่ใช้ไม่ได้นะครับผมทำมาหลอกนี่นะครับผมเวลาจะลดก็กดลงมันจะเด้งกลับไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็รันทิ้งแล้วก็จะมีสกรีนไลน์ตรงนี้นะครับผมเหมือนกับปืนจริงเลยนะครับผมกล้องไม่โฟกัสนี่นะครับผมมองจริงเลยนะครับผมและปืนตัวนี้นะครับผมเห็นฝั่งนี้นะครับมันจะมีตุ่มตัวเนี้ยที่จริงนะครับผมมันเอาไว้ใส่มันกดแล้วก็ถอดสไลด์ออกมาใช่ไหมครับแต่นี่มันปืนอารมณ์ครับผมปุ่มนี้เป็นปุ่มเซฟแทนนะครับก็ถ้าถอดสไลด์ก็ต้องขันน็อตนะครับผมหนึ่งสองสามจุดนะครับผมสไลด์ก็ถ้าเกิดว่าเรากดตรงนี้นะครับผมนี่กดลงไปนะครับผมถ้ามันมิดลงไปอย่างนี้นะครับผมจะเห็นว่ามันจะมีหมุดตรงนี้นะครับผมโผล่ขึ้นมานะครับและไกก็จะแข็งนะครับผมกดไม่ได้ให้เรากดหมุดตัวนี้กลับนะครับผมมันจะแข็งนิดหน่อยนะกดเคดันกลับไปนะครับผมทีนี้ไกก็กดได้นะครับคือปืนตัวนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นปืนที่ทนมากๆนะครับผมคือไกตรงนี้นะครับผมเป็นเหล็กนะครับไกตรงนี้เป็นซิงค์อลอยนะจะเห็นว่ามันถลอกนะครับผมถลอกแล้วมันจะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับผมคือซิงค์อลอยนะครับก็ถือว่าแข็งแรงนะครับผมแต่ว่าข้างในเนี่ยสะพานไกลกับเซียนะครับยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับผม
แล้วก็เป็นพลาสติกที่แบบแข็งนะครับคุณนึกถึงเลโก้ครับผมแบบเลโก้แบบดีๆเลยพอคว้าแล้วมันจะดังกิ๊งกิ๊งๆๆ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 
สูบนี่เลยนะครับผมแล้วจะปืนตัวนี้นะครับผมเรือนฮอปข้างในนะครับเป็นชิ้นเดียวกับบอดี้ชั้นล่างนะครับผมมันจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ลูกสูบเนี่ยก็เป็นพลาสติกอยู่นะครับผมกระบอกสูบก็ยังเป็นพลาสติกนะครับก็นี่นะครับผมโดยรวมผมว่าสวยงามมากๆนะครับผมประกับจับกระชับมือมากๆนะครับผมนี่ศูนย์เล็งนะครับผมตรงมากๆนะครับศูนย์เล็งปืนกระบอกนี้นะครับผมที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับผมก็เพราะว่ามันหนึ่งนะครับผมมันสวยแน่นอนครับมันสวยมันมีลายสกรีนด้วยนะครับแล้วก็มีนี่นะครับผมที่ผมชอบมากคือเลขซีเรียลนัมเบอร์ของปืนนะครับผมของโฟกัสนี่นะครับผมเลขซีเรียลนัมเบอร์ของปืนนะครับแล้วแต่ละกระบอกนะครับผมเลขมันจะไม่เหมือนกันนะครับเลขมันจะคนละตัวกันนะครับผมแล้วก็ทำให้ดีนะครับผมทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ตัวปืนนี่นะครับผมเป็นขนาด1ต่อ1เลยนะครับผมขนาดเท่าของจริงนะครับน้ำหนักนี่จะไม่หนักเท่าของจริงนะครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ600กรัมนะครับก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับว่าผมก็คิดว่ามันก็โอเคนะครับผมหนักมืออยู่เหมือนกันนะแต่ปืนจริงเนี่ยจะอยู่ประมาณ1กิโลนะครับผมสลับเบต้านะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับปืนตัวนี้นะครับผมเมื่อลูกหมดสไลด์ค้างนะครับช็อตคัดปอกไม่เปิดนะครับนี่นะสไลด์ค้างพอยิงเสร็จแล้วก็ลดลงเดี๋ยวก็ลานทิ้งนะครับผมปืนตัวนี้นะครับผมแมกกาซีนเนี่ยมันจะบรรจุได้12นัดนะครับผมเมื่อใส่ได้12นัดนะครับก็ถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับผมก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยโอเคมากๆนะครับผมปืนตัวนี้นี่ผมชอบมากๆเลยนะของค่ายดับเบิลบิลนะครับผมก็นี่เลยนะสวยงามนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นี่อีกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ